ึ่งก็ได้เป็นลูกหนี้เฉลี่ยเฉลี่ยคือต้นปีบวกปลายปีหารด้วย2แล้วจากตรงนั้นนะคะแล้วจากตรงนั้นจึงสามารถมาถ้าอธิบายไม่รู้เรื่องว่าเออมันได้สุดโอเคเมื่อกี้ยังไม่บอกต้นทุนขายหารด้วย inventory จำไว้เลยจำไว้เลยถ้าเรื่องประสิทธิภาพถ้าเอาจากรากของมันว่าเอาขายหรือตรงนี้เปลี่ยนเป็นต้นทุนขายก็ตามยิ่งมากยิ่งดีเพราะมันจะเป็นเรื่องของการหมุนไปกี่รอบกี่ครั้งเอาสินค้าเข้ามาในโลกในระยะเวลา1ปีหรือ365วันมาทำให้เกิดยอดขายได้กี่ครั้งมันยิ่งหมุนหลายครั้งก็ยิ่งดีถูกป่ะใช่ไหมคุณขายดีมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าตัวเลขออกมายิ่งมากยิ่งดีอันนี้บอกได้เลยค่ะที่มั่นจริงไม่ได้ยกเว้นอะไรแต่เมื่อกี้นี้เคยเล่นเลโชมพี่เลโชมยังมียกเว้นใช่ไหมแต่อันนี้ยิ่งมากยิ่งดียิ่งโอ้ยมากกว่าคู่แข่งเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นขายดีจังเลยโอ้ยหนุนเร็วมากเลยหนุนหลายรอบเลยมันจะออกมาเป็นครั้งหรือเป็นรอบคือตัวเลขออกมาว่าเป็นครั้งหรือเป็นรอบเมื่อกี้นี้เคยเล่นเลโชมเป็นเท่ากี่เท่าแต่นี้เป็นครั้งหรือจะบอกว่าเป็นรอบก็ได้นะทีนี้ไอ้ข้อ 2.1 ก็อธิบายได้พอไอ้ข้อ 2.2 บางทีเราบอกเฮ้ยหมุนเป็นกี่ครั้งมันเป็นลูกงงก็แต่งสูตรใหม่ให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะแต่มันมาจากที่เดียวกันให้หาเป็นระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยมันจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเอา average account receivable คือลูกหนี้ถัวเฉลี่ยหารด้วยยอดขายต่อวันทีนี้มาจากไหนมันก็มาจาก360หารด้วยอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้คือมันเป็นแบบนี้คือยังไงก็มีที่มาเดิมใช่ไหมนักศึกษาก็คือเราบอกว่าขายเชื่อถูกไหมถูกไหมคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของaccount receivable turnover เพราะเมื่อกี้นี้เราพูดถึง inventory turnover ใช่ไหมนี่คือการหมุนเวียนของสินค้าเหลือจบไปแล้วข้อที่1ใช่ไหมคะการหมุนเวียนของลูกหนี้ก็คือเอายอดขายเชื่อตั้งเพราะเราเปลี่ยนจากขายเป็นขายเชื่อหารด้วยล่ะลูกหนี้เฉลี่ยถูกป่ะอย่างนี้ถูกไหมคะทีนี้ตรงนี้เราก็อาจจะปรับให้มาเป็นสูตรตามนี้ใหม่เพื่อให้อธิบายได้ง่ายขึ้นคือให้เอาหารด้วยต่อวันนี่ต่อวันมาไหนเขาก็บอกเอามาจากตรงนี้ก็คือสูงคุณได้เท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่คุณก็เอา360ตั้งแล้วหารด้วยตัวเนี้ยเอามาหารสามร้อยหกสิบห้าแต่ว่าบางทีเราคำนวณตัวเลขง่ายๆเขาก็360แต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ยอมแฟนเบอร์เขา365ไม่ต้องเปลี่ยนที่กระสุนจริงไม่ต้องสี่ปีดีครั้งไม่ต้องเอา365ปกติก็จะใช้365ปกตินี่กูไม่ได้แก้ใช้คำนวณตัวเลขกลมๆเพราะถ้าทำในโลกความเป็นจริงเอาใช้365เพราะแบงค์วันเดียวเขาก็ไม่ยอมก็ต้องคิดแบบนี้โอเคนะคะผ่านได้นะคะพอพูดเรื่องเป็นระยะเวลาเก็บหนี้มันอธิบายได้ง่ายกว่าก็จะบอกว่าถ้ายิ่งระยะเวลาคราวนี้มันตรงกันข้ามนะคือถ้าเป็นตัวเนี้ยก็เหมือนกันถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งดีแต่ถ้าเป็นพอเปลี่ยนมาเป็นระยะเวลาการเก็บนี้ยิ่งสูงไม่ดีเก็บเงินยากวิธีแก้ไขทำไงฮะไปคิดเองได้ไหมเรื่องนโยบายไปปรับปรุงเรื่องสินเชื่อพวกนั้นน่ะเพิ่มค่าจ่ายเรื่องการทวงหนี้อะไรก็เขียนไปเลยเขียนบรรยายไปเอาความคิดตัวเองบ้างก็ได้เนาะอย่าให้มันถูกเลยไม่ใช่บอกว่าก็ไปตีหัวลูกนี่แล้วเงินพังได้จบไว้ยังถ้าเป็นหมุนเวียนหรือประสิทธิภาพยิ่งสูงยิ่งดียกเว้นพอแปลงมาเป็นระยะเวลาการเก็บหนี้แล้วยิ่งสั้นยิ่งดีเพราะเก็บหนี้ได้เร็วเท่าไหร่เงินเข้ามาได้เร็วเท่านั้นดังนั้นบางครั้งเวลาเรื่องเทอร์เรเลชั่นอธิบายในข้อที่1มันก็มาเกี่ยวข้องกับข้อนี้ว่าทำไมเงินคุณถึงน้อยกว่าไอ้อินดัสทรีเอเวอเรจสมมุติเทอร์เรเลชั่นก็เพราะเหตุว่าระยะเวลาการเก็บหนี้คุณยาวไปแล้วคุณไปดูเทียบอินดัสทรีเอเวอเรจพบว่าจริงๆด้วย
มันสูงกว่า industry average สมมติเขาบอกว่าแค่30วันของคุณป่าเข้าไป45วันเลยลำบากต่อไปอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเหมือนเดิมเห็นไหมคะเอาเน็ตเซลตั้งหารด้วยนำเคเนเดเซตก็คือขายสุทธิหารด้วยนะคะค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคำว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคุณก็ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างเข้าใจไหมดังนั้นคุณต้องรู้หารเวลาเขาสมมติว่าอาจารย์จะบอกมาก็ได้ว่าอาจารย์หมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหมุนตัวเลขเยอะคุณไม่ต้องคำนวณคุณคำนวณให้เรียบร้อยแล้วได้เท่ากับเท่านี้แต่ในใจที่คุณวิเคราะห์คุณต้องรู้ว่ามันเกิดจากเน็ตเซลล์หารด้วยนั้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพราะถ้าคุณนึกสูตรไม่ได้คุณก็วิเคราะห์ไม่ถูกอยู่ดีจริงไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าบอกอาจารย์ว่าจำไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องได้มันก็ต้องได้หน่อยว่ามันสูตรมันคืออะไรถ้าคำนวณไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไรไงก็อาจจะหาวิธีคำนวณให้คุณเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคต่อไปสินทรัพย์รวมก็คือทั้งหมดพวกเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์กันลองไปดูแล้วกันถ้าเกิดตัวนี้ไม่ดีไอตัวบางอื่นอย่างเช่นตัวนี้อาจจะดีตัวนี้อาจจะดีนะเบอร์หนึ่งเนี่ยดีแต่เบอร์สองอาจจะไม่ดีขายดีแต่เก็บเงินไม่ดีแล้วรวมอาจจะไม่ดีหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอาจจะไม่ดีเพราะเมื่อกี้ครูบอกมี5ตัวแต่ใช้ไอ้สีอะไรเนี้ยพวกเราเอาไปอธิบายได้เข้าใจป่ะวิธีการปรับปรุงก็คือตามที่อาจารย์ได้พูดต่อไปที่3ความเสี่ยงคนที่ดูชอบดูเลยก็คือคนที่เขาจะให้สินเชื่อเราแต่ผู้บริหารทุกอันเขาเป็นคนดูหมดถ้าจะถามนะคนดูหมดคือผู้บริหารกิจการนะคะมันเครื่องมือมีอะไรบ้างคือถามว่าดูอันนี้ทำไมก็ดูว่ามีความสามารถในการชำระหนี้หรือเปล่าล่ะนะที่นี่หรือมีความสามารถในการก่อหนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าคุณเครดิตดีมันจึงไม่ได้บอกนะคะเช่น debt ratio debt ratio total debt หารด้วย total asset หนี้สินรวมหารด้วยสินทรัพย์รวมออกมาต่ำมากต่ำดีไหมดีสิคือหนี้น้อยดอกเบี้ยน้อยของเขาประมาณ 1.5 เราได้1เราดีป่ะ industry average 1.5 เราได้1ดีป่ะแต่ถ้าคุณบอกว่า 1.5 บอก 1.48 ดีคุณตอบทันทีเพราะมันก็ใกล้เคียงถูกป่ะฮะถูกป่ะหรือ 1.5 เราได้ 1.6 ก็พอก็แค่มากอาจจะมากกว่าเขานิดนึงแต่เมื่อกี้นี่ 1.5 แล้วเราเท่าไหร่นะ 1เป็นไงคุณจะบอกดีอยู่ไหมคะเอาตอบเร็วๆนะไม่งั้นถ้าคุณตอบไม่เร็วอยู่ครูสอนเร็วใช่ป่ะถ้าให้ครูสอนช้าพูดช้าคุณก็ต้องตอบเร็วเพราะเวลามันเป็นตัวกำหนดเหมือนกันเวลาเขียนข้อสอบไม่เป็นไรนะเขียนให้ครูอ่านออกก็พอไม่ต้องสวยงามไม่ต้องบรรจงบางคนโอ้ยลายมือบรรจงมากแต่ก็ทึ่งนะเขาทำถามได้ยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงลายมือเพราะครูไม่รู้หน้าตาคุณเป็นไงใช่ไหมลายมือมันจะไม่สวยหน้าตาจะสวยเอาแค่ให้จานอ่านออกก็แล้วกันนะไม่ต้องห่วงเอาต่อสิครูสาวถ่วงเวลาคิดนะก็ถ้าพูดโดยรวมเราบอกว่าความเสี่ยงมันต่ำมันก็ดีเอ้ตัวเลขมันต่ำแสดงว่าความเสี่ยงก็ต่ำแต่ถ้าต่ำมากๆจนเขาเรียก significant คือแบบที่เป็นที่สังเกตโอ้ยต่ำมากชาวบ้านเขาไม่ต่ำขนาดนี้ต่ำห่างจาก industry rate แบบสุดๆเพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่มันจากเจ้าของมันคุณก็ต้องวิธีการนะเวลาวิเคราะห์ให้ลึกถึงสูตรถ้าบอกเด็ดเลโชคุณเด็ดเลโชแปลว่าอะไรวะอ๋อแปลว่าสินทรัพย์รวมหารด้วยหนี้สินรวมเอ้ยหารด้วยหนี้สินรวมแล้วมันบางทีมันต่ำเลยไม่ถึงหนึ่งด้วยไม่ถึงหนึ่งเลยได้ไหมไม่ถึงหนึ่งเลยโทเทอร์เด็ดส่วนโทเทอร์ไอเสร็จไม่ถึงหนึ่งเมื่อกี้นี้
อธิบายนะถ้าไม่ถึง1แสดงว่าไอ้ตัวสูงมันเป็นไงเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเพราะคือต้องรู้ตัวเลขพอรู้ที่มาตัวเลขแล้วตัวเลขมันมีอยู่แค่นี้ที่เพื่อนเขาบอกที่พี่เขาบอกเออและดีไหมก็เป็นเรื่องที่เราจะวิเคราะห์ต่อไปคือถ้ามันดีในแง่ของความเสี่ยงแต่ถามว่าเมื่อเราถ้าเราไม่มีตัวเปรียบเทียบเลยดีแต่เรามีตัวเปรียบเทียบมาครูบอกว่าอย่าไปทำเปรียบเทียบกับตัวเองปีที่แล้วเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือเปรียบเทียบกับดัสตี้เอเวอเรสต์พบว่าเราอาจจะไปกู้ใครก็ไม่ให้เรากู้แสดงให้เห็นว่าความเครดิตของเราเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้เขากลัวจนเขาก็เลยไม่ให้เรากู้ก็ได้ไงถ้าเราเห็นตัวเลขที่มันแตกต่างเยอะคุณต้องเข้าไปดูว่าจริงเปล่าแต่ถ้าไม่ต่างกันมากแล้วโอ้ยเราก็ดีเนาะเราไม่มีความเสี่ยงเราน้อยกว่าชาวบ้านเขาเราไม่จำเป็นต้องกู้เงินเยอะเราดูไว้เจ้าของเอาเงินมาลงจากครับ8/2/50เสร็จผ่านไปแล้วมีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วการที่จะไปกู้หรือไม่กู้บางคนไม่สามารถเช็คได้สักใบเอาเงินเข้าธนาคารไม่ได้เนี่ยฮะว่านักวิเคราะห์ทางการเงินต้องหันมาดูตรงนี้ด้วยใช่เพราะว่าผมมีบทเรียนมาแล้วครับทุกวันนี้ผมไม่ใช้เช็คแล้วใช้เงินสดซื้อของทั้งหมดเพราะมันก็จำเป็นหรือว่าอาจจะไม่ให้เราฟ้องล้มละลายใช่เราก็อาจจะไม่มีตรงนั้นเขาไม่ยอมให้เรากู้ใช่ไหมคะครับงั้นถ้าเรามีเงินสดอยู่มันก็ถ้าจะกู้ได้ก็ต้องให้เรามีอันนั้นก็เป็นเรื่องของแนวปฏิบัติหรืออะไรเนาะแต่ที่เราก็แนวทฤษฎีมันก็เป็นแบบนี้แต่มันก็เป็นที่มาว่าเนี่ยเพราะบางทีก็ต้องดูเลขโชว์ดูอะไรต่ออะไรทุกอย่างหรือว่าเราดูแล้วมันไม่มีเครดิตแต่ว่ามันก็สามารถจะใช้ ในการที่จะดูอีกตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามมันก็อย่างที่บอกว่าต้องมีข้อมูลอื่นๆประกอบเพราะว่าเราไม่ใช่บริษัทเราบริษัทเดียวเพราะปีนั้นเป็นปีที่แย่จริงๆของเศรษฐกิจมันก็เป็นกันหมดเพราะนั้นมันก็ต้องเช่นนโยบายรัฐบาลที่มากำหนดเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรเข้ามาช่วยนะคะคุณหนุ่มบอกว่าเลโชอีกอันต้องบอกว่าเลโชไม่ใช่คนที่ตัดสินใจคือคนนะคะเลโชมันแค่ตัวเลขอย่าเอาตัวเลขมาเป็นตัวตัดสินใจแล้วแปลว่าเชื่อถือตามตัวเลขอย่างเดียวประสบการณ์ของผู้แปลคนมีความสำคัญคนที่ตัดสินใจสิ่งที่ตัดสินใจไม่ใช่ตัวเลขของพวกนี้แต่ต้องใช้คนด้วยแต่อันนี้มันต้องเป็นเครื่องมือไม่งั้นเราก็ต้องอาศัยพวกนี้มาประกอบการตัดสินใจทีนี้ต่อไป การก่อนนี่อาจจะอันนี้คือพระเอกเด็ดเลโชทุกคนต้องรู้ต่อจากนั้นเราก็ไปนั่งนึกว่ามันมีอัตราส่วนตัวไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้ก็คือมีตัวหนี้คือเงินต้นกับตัวที่เกี่ยวข้องกับหนี้คือดอกเบี้ยทีนี้ดอกเบี้ยก็คืออยู่ว่าถ้าเกิดคุณกู้เงินมาแล้วคุณก็มีความสามารถในการจ่ายคืนดอกเบี้ยจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณต้องมีกำไรเยอะๆเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของอัตราส่วนกำไรต่อดอกเบี้ยจ่ายจำให้ดีนะคะจำให้ดีตรงนี้คุณเน้นว่าอย่าเห็นคำว่ากำไรแล้วบอกว่ามันคือเป็นการวัดประสิทธิภาพในการทำกำไรหรือความสามารถในการทำกำไรไม่ใช่ถ้าเป็นตัวนี้กำไรต่อดอกเบี้ยจ่ายมันอยู่ในหมวดนี้นะหมวดเรื่องความเสี่ยงในการก่อนหนี้นะไม่ใช่ในหมวดความสามารถในการทำกำไรเพราะข้างหน้ามันคือดอกเบี้ยจ่ายอันนี้ผิดกันเยอะเวลาทำข้อสอบเนี่ยจะผิดกันเยอะเพราะนั้นครูเน้นไปแล้วนะคะชาร์ลส์เลสเตอร์เขียนแบบนี้ง่ายกว่า EBIT หาร I Earning Before Interest and Taxแล้วเอาตัว interest มาหารใช่ไหมสูตรนี้จะเห็นตัวเลขตัวมันจะจำสูตรได้ง่ายเพราะมันมีคำว่า i อยู่ในนั้น EBIT ทุกคนรู้ earning before interest and tax EBIT หารด้วย i interest แปลว่ามีกำไรจากการดำเนินงานใช่ไหมกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีคือกำไรจากการดำเนินงานถูกไหมฮะถ้าภาษาการเงินถูกไหม
ภาษาการเงินเราในการวิเคราะห์คือกำไรจากการดำเนินงานมีเป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยถูกไหมอันนั้นเป็นตัวเศษข้างล่างเป็นตัวส่วนไม่ได้จึงบอกว่ามีเป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยอันนี้เป็นไงฟันธงว่าไงยิ่งสูงยิ่งดีอันนี้มีอย่างเดียวเลยคือยิ่งสูงยิ่งดีไม่มีอย่างอื่นยิ่งต่ำยิ่งดีหรือเอ๊ะไม่มีเอ๊ะข้อนี้ไม่มีเอ๊ะคือหมายความว่ายิ่งสูงยิ่งดีเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวนักศึกษาก็อะไรของอาจารย์เอ๊ะอะไรเข้าใจไหมที่ครูพูดเข้าใจด้วยจ้ะกำไรตัวนี้คือกำไรก่อนมันถ้าหนูใช้ตัวนี้ปั๊บหนูจะไม่ลืม earning กำไร before ก่อน interest ดอกเบี้ย and tax ภาษีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีดังนั้นเวลาไปดูงบนักศึกษาจะต้องเจอว่าตัวเล็กกำไรตัวนี้จะขึ้นแล้วมีการหักดอกเบี้ยและภาษีดูในตัวอย่างได้เลยเราเรียกมันว่ากำไรจากการดำเนินงานใช่ไหมคะต่อไปรายได้ต่อค่าจ่ายประจำอันนี้อีกตัวนึงค่ะที่มันเป็นการดูเรื่องความเสี่ยงการก่อนนี่คือแทนที่เราจะหารด้วย i มันอาจจะมีตัวอื่นค่ะที่มันเดี๋ยวอธิบายนิดนึงก่อนหารด้วย i คือดอกเบี้ยจ่ายนี่คือเขาเรียกว่าเป็นค่าที่จ่ายประจำเป็นฟิกซ์ใช่ไหมมันเป็นค่าจ่ายประจำที่ต้องจ่ายแน่นอนไม่จ่ายไม่ได้คุณไปกู้เขาแล้วไม่คุณต้องจ่ายไม่จ่ายก็ฟ้องคุณเป็นค่าจ่ายประจำแต่ว่าบางครั้งบางบริษัทอาจจะมีค่าจ่ายประจำตัวอื่นที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจ่ายแค่ตัวเดียวเช่นอาจจะเป็นเรื่องค่าเช่าคุณก็ต้องจ่ายไม่จ่ายไม่ได้เยอะด้วยสมมติคุณเช่าอาคารเขาถ้ามีก็เอามาบวกกันกับไอ้ข้างล่างตัวส่วนก็ไปหารอีกทีเพราะนั้นกำไร earning before interest and tax นั้นต้อง cover ไม่ใช่ cover เฉพาะดอกเบี้ยต้อง cover รวมทั้ง fixed charge ตัวอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงหาด้วย fixed charge coverage ค่าใช้จ่ายประจำใช่ไหมโอเคไหมคะโอ้นั่นกลับไปเป็นอันนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือ earning before fixed charge ด้วยนะเพราะนั้น EBIT แล้วก็ต้องลบด้วยค่าเช่าด้วยเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนกันก่อนดอกเบี้ยแล้วก็ต้องก่อนค่าเช่าเนี่ยก็คือต้องบวกกับการทำกำไรค่ะการทำกำไรก็ง่ายๆก็คือดูว่ามีความสามารถยิ่งมากยิ่งดีอันนี้ไม่มีอย่างอื่นค่ะกำไรก็ต้องมากดีอยู่แล้วไม่มีเอ๊ะเหมือนกันค่ะไม่มีการเอ๊ะหรือว่าเงื่อนไขว่าจะเงื่อนถ้าน้อยหน่อยดีไหมไม่มีค่ะไม่มีมีแต่ว่ายิ่งกำไรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นอยู่แล้วเพราะนั้นตัวเลขออกมายิ่งสูงยิ่งดีสูงกว่า industry average สูงกว่าคู่แข่งเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นสูงกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นถ้าไม่มีการหมกเม็ดอะไรนะคะคือไม่งั้นเดี๋ยวผู้จาไปอีกผู้ต้องพูดไปในหาแล้วก็ยังเอาตามทฤษฎีนี้ไปเพราะเราคงไม่ออกลึกซึ้งขนาดที่ว่าคุณไม่ใช่วิชาสัมมนาอะไรถ้าสัมมนาจะมีนะก็ออกว่าผู้บริหารคนนี้ตัวนี้มันเข้ามามันอยากได้โบนัสเยอะแต่ว่าก็ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเลขนี้สูงอะไรอย่างนี้ก็มีการปีนี้เอาไปค่าโฆษณาไปต่ำๆหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปขึ้นกันนู้นเพราะปีนี้เดี๋ยวดอกพี่เอ็นขึ้นมาตอนปลายปีโบนัสจะได้เยอะเลยมันมีข้อจำกัดอย่างที่บอกอันนี้ก็ช่างเขาเอาตามทฤษฎีตรงๆนี้ไปก่อนนะคะอันนั้นคุณก็เก่งแล้วคุณก็ไปแอปพลายคุณเองได้อยู่แล้วคุณเชื่อทีนี้มันเปรียบเทียบได้3อันคือเปรียบเทียบกำไรกับยอดขายกำไรกับเงินลงทุนแล้วกำไรจากจำนวนหุ้นก็กำไรก็มี2ตัวนะจ๊ะนักศึกษาคือกำไรขั้นต้น cost profit แปลว่ากำไรขั้นต้นหารด้วยขายสุทธิกับกำไรสุทธิหารด้วยอัตรากำไรสุทธิหารด้วยยอดขายนี่คือเปรียบเทียบจากยอดขายจากยอดขายนะฮะทั้ง2อันเลยเพราะฉะนั้นตัวส่วนจึงเป็นยอดขายสุทธิถ้าจะดูกำไรขั้นต้นก็กำไรขั้นต้นตั้งถ้าอยากจะดูกำไรสุทธิก็ตัว
ตัวเศษก็เป็นกำไรสุทธิแค่นั้นเองโอเคไหมคะไม่มีอะไรยิ่งมากยิ่งดีละทีนี้วิธีแก้ไขสมมติว่ามันน้อยกว่าคุณก็เขียนเป็นนี่คุณถ้ามันบอกว่ามันน้อยกว่า industry average คือน้อยกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยอุตสาหกรรมคุณก็บอกไปสิว่าคุณก็ต้องทำยอดขายมากขึ้นใช่ไหมสินค้าที่มีอยู่ต้องพยายามขายเร่งขายให้มากขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายก็มีอยู่สองอย่างเพิ่มยอดขายกับลดค่าใช้จ่ายกำไรก็เพิ่มถูกป่ะไม่ต้องบอกคุณก็รู้กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นยอดขายต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายต้องลดคุณก็เขียนไปสิตรงนี้ง่ายมันก็อธิบายมากทีนี้ถ้าเกิดจากเงินลงทุนก็แค่ว่าข้างหลังเนี่ยค่ะถ้าเป็นเรื่องของ return on investment คือจากการดำเนินงานหรือจากสินทรัพย์ตัวนั้น ก็หา return on asset เพราะนั้นคำว่า return on investment หรือ ROI นะคะตัวส่วนคือ total assetเอากำไรจากการดำเนินงานคือ EBIT หาด้วย total asset ถ้าจะหา ROA return on asset จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันง่ายอะเพราะว่ามันจะเห็นตัวสูตรจะชัด ROA return on asset เราก็รู้แล้ว return แปลว่าอะไรแปลว่ากำไรอยู่แล้วแหละ on asset ก็ total asset เพราะนั้นก็กำไรหาด้วยสินทรัพย์รวมแต่ถ้าเกิดเขาที่จริงมันมีอยู่แค่นี้ที่เป็นหลักคือสูตรหลัก43/40นอกนั้นก็แล้วแต่คุณอยากรู้อะไรคุณก็ใส่เข้าไปแต่ข้างหน้าต้องเป็นกำไรเสมอเลยเพราะเราพูดเรื่องกำไรเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคุณอยากจะดูอัตราของส่วนของผู้ถือหุ้นคุณก็หาด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นคุณอยากจะดูเงินลงทุนระยะยาวตรงนี้ก็จะหาด้วยเงินลงทุนระยะยาวเงินลงทุนระยะยาวคืออะไรคือนี่ระยะยาวบวกด้วยส่วนของผู้เป็นเจ้าของหรือส่วนผู้ถือหุ้นแค่นี้คุณถึงบอกว่าจริงๆแล้วคุณให้มันน้อยนะมีก็มากกว่านี้แล้วคุณก็ไปแอปพลายได้อยากจะหาอะไรต่ออะไรคุณก็ดูแล้วมีวิธีการประหารกันแค่นี้ต้องอธิบายไปตามนั้นสรุปจบแล้วก็คือถ้ากำไรต่อหุ้นมี earning per share earning per share คุณก็รู้จักอยู่แล้วใช่ไหม กำไรต่อหุ้นก็เอากำไรสุทธิตั้งแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นจำนวนหุ้นก็ได้ earning per share ทุกคนรู้จักอยู่แล้วอันนี้ก็ไปอ่านเองนะจ๊ะว่าคุณภาพกำไรคุณจะเป็นยังไงที่ราคาคุณค่าอะไรเนี่ยนะก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็เสื่อมราคาก็เป็นตัวบอกเรื่องคุณภาพกำไรนะคะเนี่ยวิธีแก้ไขไปดูนะอย่างเช่นบอกอ่านความสามารถในการกำไรจะทำยังไงกำไรดีๆกับเพิ่มยอดขายกำไรสุทธิของเราต้องเป็นกำไรที่มีคุณภาพด้วยไม่ใช่แต่ว่าโอ้แบบว่ามายอดขายมาปลายปีเพราะอยากได้โบนัสต้นปีปลายระหว่างปีนี่น้อยแบบนี้กำไรไม่มีคุณภาพถูกไหมจะมาเฉพาะตอนปลายปีได้ยังไงประมาณนั้นเช่นเราสมมติกำไรขั้นต้นเราต่ำอันนี้คล้ายๆกับเรื่องของพิกเลโชของเคยเห็นนะมีเหมือนกันนะที่บอกว่ากำไรสุทธิก็สูงนะกำไรขั้นต้นก็สูงแต่กำไรสุทธิต่ำแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมันสูงต้องไปลดตรงนั้นแต่ถ้าในทางตรงข้ามนะคะกำไรขั้นต้นมันต่ำกำไรขั้นต้นต่ำก็เพราะอะไรก็เพราะว่าต้นทุนขายสูงแล้วเราจะปรับปรุงไงก็ไปหาแหล่งใหม่ที่มันถูกหรือไม่คุณก็ไปทำไงล่ะคุณก็ต้องไปคุณเพราะมันเกี่ยวข้องกับต้องยอดขายด้วยคุณก็ต้องขายให้มันมากขึ้นเพราะถ้าคุณขายมากขึ้นคุณต้องทำให้ต้นทุนขายต่ำคุณก็ไปหาแหล่งใหม่ราคาที่มันต่ำเนี้ยก็ว่าไปลดสินทรัพย์ที่ไม่สร้างรายได้ซะสิไอ้เครื่องจักรอันนั้นขายไปแล้วที่ไม่ใช้อ่ะอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายทุกตัวเห็นไหมก็เขียนไปแค่นี้เสร็จแล้วมูลค่าตลาดก็ต้องเป็นเรื่องของการอยากจะรู้เรื่องของนักลงทุนเขามองว่าเราเป็นยังไงบ้างนะคือถ้าแน่นอนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่าเรากิจการเราดำเนินกิจการดีเขาก็อยากจะซื้อหุ้นเราใช่ไหมคะแล้วก็ดูเรื่อง market share ต่อ earnings per share market price ส่วนด้วย book value ราคาต่อกำไรราคาตลาดต่อตามบัญชีเพราะฉะนั้นถ้าข้างหน้าเป็น market price พวกนี้
ป็นเรื่องของการวิเคราะห์มูลค่าตลาดเพื่อดูว่าคนข้างนอกเขามองกิจการเป็นยังไงเราก็จะพอบอกได้เหมือนกันว่าเราโอเคไม่โอเคมาดูตัวนี้นิดนึงนะจ๊ะนี่ค่ะสมมุติเป็นแบบนี้นะคะตังเงินคือหมุนเวียน 0.9 แล้วเรา2เท่าพอหมุนเวียนเร็ว 0.6 1.5 เท่า ความคล่องตัวเราแย่กว่าเขาทั้งหมุนเวียนด้วยนะคะก็แย่แล้วไม่พอหมุนเวียนเร็วก็ยิ่งแย่เข้ามาใหญ่เลยนะคะก็คือพูดง่ายว่าเคอร์เรนต์แอสเซทน้อยกว่าเคอร์เรนต์ไลบิลิตี้ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นจะต่ำส่วนการดำเนินงานมีอะไรบ้างมีดูเรื่องของสินค้าคงเหลือมี12-17ต่อครั้งแสดงว่าเราขายสินค้าได้ช้ากับเขาระยะเวลาการขายของเรา31วันในขณะที่เขา22วันแค่นั้นเองการเก็บหนี้ก็เหมือนกันเราต้องเร่งการเก็บหนี้เพราะเหตุว่าทั่วไปเขาเก็บ3ภายใน30วันแต่เราเก็บได้ช้าเราต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บหนี้ซะเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนเวียนเท่ากันก็ถือว่าเราก็ยังใช้ถ้าจะพูดถึงให้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนี่เราใช้มีประสิทธิภาพพอของเขานะเพียงแต่ว่ามันไปที่เราไม่ดีคือการบริหารเรื่องความคล่องตัวหรือการตัวที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านะคะการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมเลยทำให้เราไม่ต่ำกว่าถึงแม้ว่าไม่หมุนเวียนจะโอเคแต่ถ้ารวมต่ำกว่าเพราะอะไรก็มาจากไอ้ข้างบนนี้ใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่นักศึกษาต้องจำให้ได้ว่าสภาพคล่องมีตัวไหนบ้างที่เรียกสภาพคล่องแล้วประสิทธิภาพในการดำเนินงานตัวพวกนี้มีพวกนี้ที่เรียกว่าประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้วถ้าเป็นความเสี่ยงการก่อหนี้ก็คือพวกหนี้สินพวกมีคำว่าดอกเบี้ยจ่ายมีคำว่าค่าจ่ายประจำที่เขาเรียกว่าความเสี่ยงในการก่อหนี้ 74% แบบนี้สูงไม่ดีใช่ไหมสูงไม่ดีเพราะว่ามันถือว่าเสี่ยงแต่ถ้ามันต่ำกว่าเขาเยอะๆอันนี้คือจากที่บอกว่าเครดิตเราใช้ได้ค่ะกำไรต่อดอกเบี้ยจ่ายถ้ากำไรต่อดอกเบี้ยจ่ายต้องหลายเท่าถึงจะดีต้องสามารถ cover อันนี้แสดงเราแยกเขา 2.6 ของข้อ 5อย่างนี้เป็นต้นเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายตัวอื่นถ้ามาพ่วงด้วยก็คือเรา 2.5 เขา 4.5 เราไม่ไหวแล้วกำไรเราต้องทำเพิ่มวิธีการแก้ไขคือกำไรทำเพิ่มลดบัญชีหนี้สินลงเพื่อจะลดดอกเบี้ยด้วยไปหาแหล่งเงินกู้ที่มันมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าแทนการทำกำไรยิ่งสูงยิ่งดีไม่มีข้อเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นถ้ายิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นอันนี้จะเห็นได้ว่ากำไรขั้นต้นเราก็ต่ำกว่าชาวบ้านกำไรสุทธิเราก็ต่ำกว่าชาวบ้านเพราะอะไรเหรอมาดูที่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เสียออกถ้าเทียบจากสินทรัพย์รวมแล้ว ROI แล้ว Return on Investment เราต่ำเขาเยอะจริงเป็นที่พิสังเกตเลย 10% เราได้แค่ 3.1 ในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดให้ที่ก่อให้เกิดยอดขาย ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 1.3 ข้อ 5ครั้งจะไปดูอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็เช่นกันผู้ถือหุ้นจะได้แค่ 5.1% แต่ของคนอื่นเขาให้คิดแล้วเป็น 8% โดยรวมแล้วเราก็พูดโดยรวมแล้วการทำกำไรของเรายังไม่ดีเพราะมันส่งผลจากเมื่อกี้นี้กลับไปดูของเก่าใช่ป่ะเรื่องประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ของเราแย่ใช่ไหมมันเกี่ยวเรื่องกันหมดเลยเรโชเพราะมันใช้งบเดียวกันดังนั้นคนก็เลยเป็นไงคะไม่ค่อยอยากจะสนใจไม่ค่อยอยากสนใจกิจการของเราที่จะมาลงทุนเท่าไหร่เรา16เท่าเขา20เป็นต้นเพราะนั่นอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยเราต้องมีข้อมูลประกอบว่าขนาดนั้นสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงปี54ที่บอกนะคะดูเรื่องลักษณะธุรกิจความรู้ประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์รายการไหนที่เกี่ยวข้องกันเอามาเปรียบเทียบกันได้หมดแต่ถ้ามันเปรียบเทียบแล้วมันไม่มีความหมายอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเปรียบทำตัวอื่นของคุณคิดขึ้นมาก็ได้ถ้าคุณคิดว่ามันตอบโจทย์อะไรของคุณได้วิเคราะห์ต
ต้องดูตัวเลขที่เป็นจำนวนเงินประกอบด้วยเหมือนกันเพราะบางทีเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กบางทีก็ดูกันไม่ได้มันเป็นเปอร์เซ็นต์จริงแต่ว่าบริษัทใหญ่บริษัทเล็กงานไม่ก่อนไม่ทำแล้วก็อันนี้สำคัญมากเลยที่คุณบอกว่าอัตราส่วนไม่สามารถใช้เป็นสิ่งตัดสินใจแทนคนได้ทั้งหมดหรือบางครั้งมันมีนโยบายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นนโยบายเรื่อง CSR ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยบางทียอมต้องยอมจ่ายค่าใช้จ่ายต้องยอมเพราะว่ามีนโยบายตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเป็นจบแล้วคำถามบทที่2ใครอยากถามอะไรไหมคะก่อนที่จะไปบทที่3แค่นี้แนะวิธีการทำเฉยๆในบทที่3 13นี้ต้องจำเองว่าเขาใช้อะไรเป็นตัวที่เปลี่ยนจากเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทจำอย่างเดียวแล้วบอกเลยก็ได้ว่าครูไม่ถ้าครูออกวิเคราะห์ในบทนั้นแล้วบทนี้ครูไม่วิเคราะห์แต่บทนี้เอาแค่แปลงจากเงินต่างประเทศจะเป็นดอลลาร์เยนหรือฟรังหรืออะไรก็ได้แต่ให้เปลี่ยนมาเป็นเงินบาทได้มีหลักการแค่นั้นเองบทที่2จะถามอะไรไหมคะถ้าไม่ถามจะไปบทที่3ด้วยคะแนนทุกข้ออยู่แล้วแต่คุณก็เห็นว่าบทไหนมันเยอะมันก็ต้องเขียนเยอะมันเยอะมันก็ต้องตามน้ำหนักของข้ออยู่แล้วเวลาวิธีการทำข้อสอบก่อนอื่นอย่าเพิ่งร้อนรนเห็นมันนี่ง่ายทำเลยดูคะแนนด้วยตรงหัวมุมของข้อเขาจะบอกว่าข้อนี้กี่คะแนนข้อเป็นตัวบอกว่าคุณควรจะใช้เวลาเท่าไหร่คุณต้องเปรียบเทียบกับตัวคะแนนคุณจะได้รู้ว่าทำเขียนเยอะเขียนน้อยยังกำลังจะบอกบทนี้เป็นบทได้คะแนนฟรีๆแล้วมันไม่ยากเพียงแต่ว่ามันต้องคำนวณ นะข้อเนี้ยที่คำนวณแน่นอนข้ออื่นไม่รู้คำนวณหรือไม่คำนวณไม่รู้แต่ว่าถ้าคำนวณก็นิดหน่อยแต่ข้อเนี้ยคำนวณเป็นรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรข้อนี้สบายมากคำนวณเสร็จจบไม่ต้องวิเคราะห์เพราะเรารู้ว่าคุณต้องวิเคราะห์ได้จากข้อแรกเช่นแนวตั้งแนวนอนอัตราส่วนคุณต้องวิเคราะห์ได้เพราะการวิเคราะห์ก็คือทำเสร็จเอาแบบข้อนั้นแหละมาวิเคราะห์ตรงนี้แต่เราไม่ดูแล้วมาเราพอแล้วคือไม่ออกข้อสอบซ้ำไปซ้ำมาไม่มีอ่ะโอเคยัง ถ้าโอเคไปเลยนะคะ สรุปคือบทนี้ที่ครูได้เกิดตั้งแต่แรกแล้วเป็นงบการเงินของบริษัทข้ามชาติถ้าเกิดเราต้องไปทำงานเกี่ยวกับต่างเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ export import อะไรได้นั่นแหละค่ะคุณก็ต้องลงบัญชีเป็นเงินดอลลาร์แล้วแปลงออกมาเป็นเงินบาทไงแล้วทีนี้มันมีอัตราซื้ออัตราขายผลต่างก็คือกำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินจบนึกออกนะคือวันที่ซื้ออัตราเรทนึงพอวันที่ขายอัตราวันที่ซื้อราคานี้วันที่ชำระนี่อีกเรทนึงมันก็อยู่ที่ว่าเรทวันชำระนี่มันสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คุณอัตราซื้อตอนที่คุณซื้อมานั่นคือเป็นกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนคือผลต่างก็ชื่อบัญชีเป็นกำไรจากการแลกเปลี่ยนจบเราไม่ออกให้ดูแต่เราออกคือเราจะออกเป็นงบไปเลยเพราะวิชานี้คือชื่อรายการทางการเงินและวิเคราะห์มันต้องออกมาเป็นรายการทางการเงินแล้วก็วิเคราะห์ใช่ไหมเพราะนั้นมันลงบัญชีไม่มีบอกไปเลยไม่มีการลงบัญชีไม่ต้องดูเลยโอเคไหมคะมันแต่อธิบายไว้ใน e-learning เปิดดูจะมีการที่ข้อว่าเวลาซื้อสินค้าลงยังไงมีกำไรแต่ไม่ออกข้อสอบบอกไปเลยไม่ต้องไปหลงดูนะจ๊ะเนี่ยครูแค่อธิบายฟังเฉยว่าเวลาซื้อมีขายหรือว่าซื้อสินทรัพย์ขายสินค้าซื้อขายสินทรัพย์หรือแม้แต่กู้ยืมมันก็ใช้เลขของนั้นอันนั้นผลต่างคือเป็นกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนจบแต่เราไม่ต้องออกเรามาถึงเราก็มันออกมาเป็นงบไปเรียบร้อยแล้วสมมุติได้งบมาหน้าอะไรหน้าตัวอย่างการแปลงงบการเงินแผ่นที่หนึ่งของตัวอย่างการแปลงงบเจออย่างเปิดให้เจอที่มันเป็นภาษาอังกฤษอะ
จอยังคะบริษัทอะไรคะโซคูอ่ะตกลงคุยกันตรงแล้วนะคะหน้าเดียวกันตัวอย่างการแปลงค่างบตรงนี้พอได้มาปุ๊บเขาบอกขั้นตอนดูบนจอเขาบอกว่าเวลาได้มาปั๊บสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะในรายการที่เป็นเงินการดับนี้ไม่ต้องปรับงบการเงินเขาอีกไม่ต้องไปยุ่งอะไรตรงเรื่องปรับตัวค่าเสื่อมไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องปรับวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้เครื่องมือตามที่กล่าวแล้วคือจะแต้มต่ำแนวนอนตาส่วนทางการเงินคุณก็พอได้มาแล้วแปลแล้วคุณก็ใช้อันนั้นไปเพียงแต่ว่าถ้ามีความเสี่ยงก็อาจจะบอกว่าควรจะไปทำเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องของกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนงบซะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเรามีมาตรฐานการบัญชีของเราเนี่ยคุณง่ายนะจะพักไปประมาณก่อนหน้านี้ก่อน52ที่เข้ามาลำบากเพราะว่ามันมีวิธีทำสองแบบคือกิจการไม่แยกไม่แตกต่างกันหน่วยงานต่างประเทศก็ต้องมารู้ว่าถ้าวิธีนี้ถ้าได้งบมาแบบนี้หน่วยงานเป็นลักษณะนี้ต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ถ้าเป็นแบบนี้ต้องใช้หลักเกณฑ์มี2อันแล้วใครทำผิดก็คือเลยถูกว่าแต่ของคุณสบายอย่างเดียว 2-3 ปีไปเนี้ยเหลืออยู่อันเดียวมันไม่ต้องคิดอะไรมากมีแบบเดียวแต่ถ้ายังจำไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยไงนะแล้วมันไม่ได้ว่าเยอะมันมีแค่นี้เองนะว่าไอ้สกุลเงินที่ใช้นะคะเขาจะบอกเลยว่าเอาล่ะนี่หน้านี้สำคัญทำดาวไว้เลยนะหลักที่ใช้ในแปลงค่างบผู้ออกแบบนี้บอกตรงๆเลย 1. สินทรัพย์และหนี้สินให้เราใช้อัตราปิดคือวันสิ้นงวดบัญชีเดี๋ยวโจทย์จะบอกมาถ้าเป็นส่วนของถือหุ้นให้ใช้ณวันที่เกิดรายการรายได้และค่าใช้จ่ายให้ใช้อัตราณวันที่เกิดรายการส่วนมากแต่ส่วนมากนี้ถ้าเกิดอันไหนเลือกเช่นยอดขายเนี่ยมันไม่ได้ณวันที่เกิดรายการเยอะแยะมันไม่มีมันก็ต้องใช้เฉลี่ยตลอดทั้งปีเวลาทำไปแล้วก็ให้ทำงบพอแปลงเป็นงบไทยแล้วต้องทำงบให้เป็นลงตัวงบลงตัวก็คือจะมีผลต่างเกิดขึ้นเนื่องจากคุณก็รู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันมีหลายอัตราเพราะฉะนั้นถ้าลงตัวก็คือเอาผลต่างหาแล้วผลต่างก็ใส่ลงไปก็จบคือฟังดูแบบนี้ง่ายแล้วคุณอาจจะลองมาดูนะคะต้องดูจากในตัวอย่างการแปลงค่างบรายการทุนปกติแล้วต้นทุนตอนนี้ก็ให้ใช้ไฟโฟใช่ไหมตามมาตรฐานการจีไฟโฟก็เลิกแล้วถูกปะแล้วค่าเสื่อมราคาให้จำไว้ว่าให้ปรับด้วยค่าอัตราเดียวกับสินทรัพย์ไหมเพราะว่าสินทรัพย์นั้นคุณซื้อมาแล้วคุณบันทึกด้วยราคาตอนไหนค่าเสื่อมก็ให้คิดจากเลขตรงนั้นรายได้และค่าจ่ายมันเกิดตลอดปีคือถ้าเกิดคุณรู้ว่ามันตกอันไหนเกิดเลทไหนคุณก็ใช้เลทนั้นได้แต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วมันเกิดตลอดปีแบบนี้ให้ใช้เฉลี่ยอันนี้ตรงนี้ก็ต้องทำดาวไว้นี่สำคัญเงินปันผลก็จะใช้ณวันเกิดรายการหรือวันสิ้นงวดที่คุณว่ามันมีแล้วนะคุณไม่ถามอะไรไม่ต้องถามอ๋อไม่มีเหรอจ้านี่เอางั้นคุณก็เอาตรงไหนที่ไม่มีจ้าตรงนี้มีไหมคะหน้านี้มีโอเคเอาไปแล้วเอาไงดีแล้วนะอันนี้ใช่ไหมคะห้าสิบ
ือจริงๆแล้วอันนี้ที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในโจทย์ก็นี่เป็นการอธิบายตามโจทย์แค่นั้นเองว่าต้นทุนขายโจทย์ก็บอกอยู่แล้วว่าตีไฟโฟไฟโฟทุกคนต้องรู้จักเพราะเรียนบัญชีไปแล้วไฟโฟแปลว่าอะไรแปลว่า first in first out first in first out แปลว่าอะไรอันไหนที่เข้ามาก่อนให้เอาไปขายก่อนเพราะฉะนั้นยอดขายต้องมาจากต้นปีเป็นต้นมาใช่ไหมคะแต่ถ้าในงบแสดงฐานะการเงินวิธี first ไฟโฟหรือ first in first out นั้นก็คือที่ซื้อมาหลังสุดจะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินถูกไหมคะท่านต้องรู้ตรงนี้นะจ๊ะอันนี้คือบัญชีที่เรียนมาขั้นต้นนะจ๊ะคือไฟโฟถูกไหมคะอีกครั้งหนึ่งไฟโฟแปลว่าอันไหนเข้ามาก่อนก็เอาไปขายก่อน first in ก็ต้อง first out ดังนั้นต้นทุนขายของเราจึงต้องคิดตั้งแต่สินค้าต้นปีลงมาส่วนถ้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินว่าสินค้าคงเหลือปลายปีเป็นเท่าไหร่ก็คือที่ซื้อมาล่าสุดแค่นี้ได้ไหมเข้าใจไหมไฟโฟโอเคค่าเสื่อมราคาเขาบอกให้คิดแปลงค่าด้วยอัตราเดียวกับสินทรัพย์สินทรัพย์ตัวนี้คุณบันทึกด้วยราคาเท่าไหร่นะวันที่ซื้อดังนั้นเวลาคำนวณด้วยค่าเสื่อมก็ใช้เลขเดียวกันกับสินทรัพย์ตัวนั้นรายได้ค่าใช้จ่ายมันเกิดตลอดปีเพราะนั้นให้ใช้อัตราถัวที่เรียนซึ่งโจทย์จะต้องบอกมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพียงแต่ให้คุณจำไม่ได้ว่าใช้อัตราถัวเฉลี่ยนะถัวเฉลี่ยถัวเฉลี่ยไม่ใช่อัตราปิดไม่ใช่อัตราตอนสิ้นปีมันมีแค่นี้อัตราสิ้นปีรู้จักใช่ไหมอัตราปิดคือตอนสิ้นปี31ธันวาคมกับถัวเฉลี่ยค่ะว่าถัวเฉลี่ยเขาก็จะใช้คำว่าอัตราถัวเฉลี่ยคือเขาเฉลี่ยมาให้คุณแล้วอัตราณวันที่เกิดรายการแปลว่ารายการนั้นเกิดขึ้นเช่นซื้อเมื่อมันมีเลขเท่าไหร่ก็ใช้อันนั้นแค่นี้อัตราปิดอัตราที่เกิดรายการแล้วก็อัตราถัวเฉลี่ยแค่นี้จำได้ไหมสามตัวนั่นแหละแล้วเลือกใช้ที่ถูกจบคูณเข้าไปออกมาได้คะแนนถึงปีสำหรับข้อนี้ส่วนมากจะได้เต็มถ้าเพื่อนที่แรกคุณไม่โกงคุณนะเนี่ยแล้วคุณก็ต้องจำให้ได้นะว่าสมมติคุณจะงบแสดงฐานะการเงินเอากลับไปใหม่ขอโทษนะคะแปลว่าเราทำงบนี้ก่อนจำไว้นะคะทำเหมือนปกติเลยทำงบนี้ให้เสร็จก่อนงบกำไรเพื่อให้ได้ล่ะกำไรสุทธิออกมาถูกไหมฮะแล้วเราจะได้ไปใส่ในงบอะไรแสดงฐานะการเงินไปรวมกับไอ้ตัวกำไรสะสมปลายปีเข้าใจป่ะฮะกำไรสะสมต้นปีบวกกำไรสุทธิเป็นกำไรสะสมปลายปีคุณจะได้ข้อนี้ถูกไหมคะเสร็จแล้วคุณทำยังไงงบแสดงฐานะการเงินคุณก็ไม่ลงตัวทันทีคุณก็หักออกมาว่าที่มันไม่ลงตัวเป็นผลต่างเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปคราวนี้บวกใหม่ลงตัวแล้วกรุณาเขียนด้วยว่ามันคือกำไรขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจบเวลามาลาวนิดหนึ่งค่าเขียนคำนี้เลยค่ะกำไรขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจบแล้วค่ะทีนี้พอจบแล้วครูก็จะมาแนะตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้ดูแล้วรู้เรื่องในโจทย์ที่ตัวอย่างไปให้เห็นไหมคะตรงที่เด่นคุณดูตรงโจทย์ที่มันเป็นตารางใช่ป่ะคือมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วถูกป่ะฮะ so cool เป็นภาษาอังกฤษ so cool balance sheet หรืองบแสดงฐานะการเงินแล้วก็มันมี income อย่างดีเทลก็คือกำไรขาดทุนถูกไหมคะเสร็จแล้วพอมันมีโจทย์ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะบอกอย่างเช่นบอกที่ดินซื้อเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็น40อาคารเมื่อเท่าไหร่เครื่องจักรเท่าไหร่คือเขาจะเขียนโจทย์มายังไงไม่ต้องสนใจแต่ต้องสนใจหน้านี้จำไว้พี่บอกซื้อมานู่นนี่ไม่สนเพราะเราไม่ได้เอาอัตราณวันที่เกิดรายการเขาบอกว่าถ้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินทุกตัวต้องใช้อัตราณวันสิ้นงวดฟังให้ดีนะไม่งั้นผิดหมดนะบางคนทำผิดหมดเลย
กูบอกแล้วไงว่าหน้าเนี้ยกับอีกหน้านึงเนี่ยสำคัญเข้าใจไหมสองหน้าเนี่ยกูยกตัวอย่างว่าสินทรัพย์และหนี้สินใช้อัตราบำสิ้นงวดหลักเกณฑ์ของเราเป็นแบบนั้นแต่พอโจทย์เข้ามาบอกเราที่ดินอาคารซื้อณวันแรกเปลี่ยนเท่านั้น40เรื่องของเขาไม่เอาแต่เรามาอัตราปิดอยู่ตรงไหนหน้าถัดมาเลยค่ะข้อ9อยู่ข้อ9นะอัตราแลกเปลี่ยนณวันสิ้นปี 42.40 1ดอลลาร์เท่ากับ 42.40 เข้าใจยังใช้ตัวเลขนี้ไม่เชื่ออาจารย์ไปดูเลยค่ะอยู่หน้างบแสดงฐานะการเงินแผ่นรองสุดท้ายเจอยังแผ่นรองสุดท้ายเจอยังเจอยังคะแล้วหนูเห็นไหมว่าในนั้นเนี่ยข้อ9ครูบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนสิ้นปีคือ 42.40 ถูกไหมคะแล้วตรงบนจออาจารย์เขียนว่าไงเวลาแปลงค่าให้ใช้สินทรัพย์หนี้สินทุกตัวณวันสิ้นงวดถูกไหมกลับมาดูเลยแล้วก็แปลงจริงไหมเขาใช้ตัวเลขนี้จริงไหม 42.40 จริงไหมคะสินทรัพย์ทุกตัวเลยเห็นไหมเงินสดลูกหนี้ธนาคารที่ดินใช้ 42.40 หมดเลยหนี้สินหนี้สินอะไรก็ใช้ 42.40 หมดเลยเห็นไหมคะทุกตัวเลยโอเคไหมทีนี้เราจะทำตรงนี้ก่อน จริงๆแล้วหลักเกณฑ์มันต้องทำกำไรก่อนแต่สมมติคุณแล้วแต่คุณรู้อยู่แล้วคุณอยากทำนี่ก็เรื่องของคุณนะแต่ยังไงคุณก็ยังไม่ใส่ผลต่างยังไม่ได้ทำไมคุณใส่ผลต่างยังไม่ได้เพราะคุณยังไม่ทำกำไรกับทุนคุณต้องกลับมาทำหน้าก่อนหน้านี้ทำงบกำไรกับทุนเพื่อให้ได้กำไรสะสมปลายปีออกมาเท่าไหร่คะตอบค่ะคุณต้องทำงบกำไรกับทุนก่อนเพื่อให้ได้กำไรสะสมปลายปีออกมาเท่ากับ1923.50 แล้วจึงนำตัวเลขนี้มาใส่ในงบแสดงฐานะการเงินอาจารย์เขียนให้เรียบร้อยแล้วว่ายกมาจากกำไรขาดทุนเป็นคำอธิบายแต่เวลาข้อสอบอาจจะไม่เขียนให้อันนี้เขียนให้คุณบอกว่าเนี่ยตัวเลขเนี้ยยกมาเลยไม่ต้องคูณกับอะไรฟังให้ดีครั้งหนึ่งปกติจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเอาไปคูณใช่ไม่ใช่คะแต่ยกเว้นกำไรสะสมนั้นเขียนว่า44แต่ไม่มีเลขคูณเพราะว่ามันได้ตัวเลขมาเป็น 1923.50 แล้วเข้าใจไหมคะทันไหมคะใครไม่ทันเอาละนั่นแปลว่าทำงบรายกับทุนเรียบร้อยแล้วถึงได้ตัวเลขนี้พอได้ตัวเลขนี้คราวนี้บวกอีกรอบหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงินเจอผลต่างแล้วค่ะเจอผลต่างแล้วค่ะก็ไปใส่แล้วพกมาลงตัวก็จบก็ได้คะแนนเต็มคราวนี้มาดูที่งบกำไรกับทุนค่ะเมื่อกี้จบแล้วนะดูงบแสดงฐานะการเงินมาดูงบกำไรกับทุนโจทย์บอกว่าไงหลักเกณฑ์เราบอกว่าไงค่ะย้อนไปดูหลักเกณฑ์บอกเป็นแบบนี้รายได้และค่าใช้จ่ายเกิดตลอดปีให้อัตราถัวเฉลี่ยอัตราถัวเฉลี่ยอยู่ที่ไหนบอกในข้ออะไรคะบอกที่โจทย์ข้อ8ถูกต้อง 42.70 ดังนั้นขายจึงเป็น 42.70 ค่าใช้จ่ายทุกตัวนะในการขายในการบริหารเป็น 42.70 หมดถูกป่ะแต่ว่าต้นทุนขายทำไมมันไม่ 42.70 เพราะครูบอกแล้วว่ามันใช้วิธีตามโจทย์เขาบอกว่าใช้วิธีอะไรไฟโฟอยู่ข้อที่4รายละเอียดมันจะอยู่ตรงนั้นรายละเอียดอยู่ตรงนั้นเขาจะบอกเลยว่าซื้อมารอบนี้เป็นเลทเท่าไหร่รอบนี้ก็ใช้ให้ถูกอธิบายไปแล้วไฟโฟแปลว่าอะไรนะเข้ามาก่อนขายก่อนจะได้ใช้เลทตามนั้นโอเคไหมถ้าไม่โอเควันจันทร์นะเขียนไปถามครูได้ใช่ไหมไปดูเองก่อนถ้ายังงงอีกเราไปคุยกันที่แชทเพราะจันทร์หนูก็ไม่เข้าใจ6นี่อะไร6251นะเอาละแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาที่เราก็จะมาเจอ แล้วทำไมค่าเสื่อมอาคารกับเครื่องจักรมันจึงไม่เป็น 42.70เพราะว่าค่าเสื่อมนั้นเขาบอกแล้วว่าใ
ช้ตามอัตราเดียวกับสินทรัพย์นั้นๆถูกป่ะฮะก็ต้องไปดูว่าแล้วไอ้เครื่องจักรนั้นน่ะมันซื้อเมื่อไหร่โจทย์เขาบอกว่าเลนมันเป็น 40.20 เครื่องจักรอาคารมัน 40.05 ในข้อ2ของข้อ3เห็นหรือยังคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาต้องใช้เลนเดียวกับตัวเครื่องจักรกับอาคารซื้อมาอันนี้ที่คุณจะผิดเนี่ยที่คุณจะผิดเพราะคุณลืมคุณบอกว่ารายได้ค่าจ่ายใช้ถัวเฉลี่ยรายได้ค่าจ่ายใช้ถัวเฉลี่ยต้นทุนขายตามที่โจทย์บอกคือไฟโฟก็ต้องไปดูเองไฟโฟต้องรู้จักค่อยๆดูส่วนคุณบอกแล้วว่าค่าเสื่อมราคาปกติต้องใช้ตามเหลี่ยมเดียวกับสินทรัพย์ตรงนี้อย่าใช้ถัวเฉลี่ยนะจ๊ะต้องใช้ตามสินทรัพย์จำให้ได้หน้านี้สำคัญเห็นไหมแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายยังคงไป 42.70 เพราะเราถือว่าถัวเฉลี่ยทั้งปีแค่นั้นเองส่วนเงินปันผลเนี่ยเฉพาะเงินปันผลใช้ณวันเกิดรายการแต่ในเมื่อเราไม่รู้เราก็นิโรว่ามันก็ไม่มีมันก็ใกล้ๆกับวันสิ้นงวดก็ใช้วันสิ้นงวดได้เลยคือ 42.40 แค่นั้นเองเงินปันผลเพราะปกติมันจะจ่ายตอนปลายปีก็คูณเข้าไปได้เลทแล้วก็คูณตัวเลขที่เป็นเงินต่างประเทศเข้าใจยังก็จะได้ขวามือออกมาเป็นเงินบาทพอได้เงินบาทแล้วก็จะได้กำไรสะสมปลายปีใช่ไหมคะได้กำไรสะสมปลายปีอีกครั้งหนึ่งกำไรสะสมปลายปีไปใส่ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมแล้วนอกนั้นก็ง่ายมากสินทรัพย์นี่สินใช้อัตราปิดหมดมันก็รวมเท่าไหร่ก็ไม่ลงตัวสักทีก็ผลต่างนั่นแหละที่ไม่ลงตัวใส่ลงไปแล้วเขียนกำกับมันว่าคือกำไรขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินคือ 309.90 มันมาจากตรงนี้เลยค่ะที่จริงไม่ต้องบอกก็ได้คุณก็รู้เดี๋ยวคุณนอนไม่หลับคุณก็เลยเขียนมาให้ว่ามันมาจากเอาหนี้สินหรือสินทรัพย์รวมหารด้วยหนี้สินรวมก็จะไปสวมถือหุ้นหากด้วยทุนสามัญกำไรสะสมก็จะได้ผลต่างที่เรียกว่ากำไรจากการแปลงค่างบการเงินนั่นเองจบมีคำถามอะไรไหมคะจบแล้วเลยเวลาเรื่อง20นาทีไปทานข้าวเลยแล้วกลับมาเจอกันอีกทีนะคะมีเวลาทางเก้าถึงแค่นี้ก็ขอโทษด้วยแต่คิดว่าครูก็นอนไม่หลับก็เกิดครูไม่ถึงตรงนี้เพราะนั้นก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้มาวันนี้นะแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆสิ่งที่ครูอยากได้คือว่าสอนไปแล้วต้องทำคะแนนให้ได้ดีๆห้ามใช้ครูเครียดที่จะต้องตกอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครตกไม่อยากให้ใครตกเพราะนั้นต้องการให้ผ่านหมดเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันต้องตอบกลับไปดูหนังสือทราบถ้ายังมีอะไรข้องใจเรายังมีเวลาที่จะคุยกันได้อีก3ครั้งเพราะนั้นไม่หวังจริงๆต้องเข้ามาคุยกันตามช่วงโมงแชทที่ท่านไปแล้วถือนะคะขอทุกท่านนักศึกษาทุกคนที่มาวันนี้นะประสบความสำเร็จในการศึกษาทั้งนี้ได้เองกับทุกคนเพียง